ครับในวันนี้นะครับผมนั้นได้รับการประสานทางโทรศัพท์สายหนึ่งมาจากหญิงสาวซึ่งเธอนั้นได้เบอร์โทรศัพท์ผมมาจากคนเฝ้าห้องน้ำในวัดสัตหีบนะครับซึ่งได้โทรมาขอความช่วยเหลือกับผมว่าเขานั้นกำลังได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาได้เดินทางมาจากบางแสนจังหวัดชลบุรีมาที่อำเภอสัตหีบเพื่อที่จะเดินทางมาของานทำหรือมาหางานทำในพื้นที่แห่งนี้เนื่องจากในเบื้องต้นคร่าวๆว่าเธอนั้นตอนนี้กำลังลำบากอย่างมากและก็ได้เดินทางมาอยู่ที่แห่งนี้นะครับที่ตรงนี้นะครับคือสถานีตำรวจภูธรตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจุดที่ได้รับแจ้งว่าตัวเธอนั้นได้มาพักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายในตอนนี้ที่เธอเองนั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดต่อหาเบอร์นี้นะครับและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดถึงข้อเท็จจริงนะครับตอนนี้ผมได้กดโทรศัพท์โทรหาหญิงสาวรายนี้แล้วนะครับครับคุณป๊อปสวัสดีครับพี่ที่โทรมาขอความช่วยเหลือเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ครับถามนิดนึงพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเอาชื่อจริงชื่อเล่นคะได้ทั้งหมดครับพี่ชื่อจริงที่คัตคริยาทองคำค่ะครับแล้วพี่ตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนครับอยู่เนี่ยนั่งหาที่นั่งอยู่ตรงไม้นอนหาที่ตำรวจครับสัตหีบเนี่ยค่ะพี่ครับสัตหีบหรือก็อะไรเนี่ยค่ะพี่เดินทางมาที่นี่ทำไมครับพี่บอกผมได้ไหมครับก็จะมาหางานทำนะคะจริงๆค่ะคุณป๊อปไม่ได้โกหกแล้วตอนนี้คือพี่มีเงินติดตัวไหมไม่มีเลยค่ะ13 บาทเองนะมันไม่กล้าซื้อกินเลยค่ะพี่เดินทางมาจากที่ไหนครับบางแสนหนองมนค่ะแล้ววันนี้พี่จะนอนที่ไหนก็ไอ้พอดีมีกับถุงผ้ามาด้วยอ่ะจะนอนหน้าโรงพักเหรอครับแล้วหน้าโรงพักตรงที่นอนเขาไม่มีกล้องป้าก็ว่าป้าจะไปนอนที่ไหนที่ตำรวจพัทยาค่ะชายเลยอ่ะอ๋อป้าครับถามหน่อยได้ไหมครับตอนนี้คุณป้าทานอะไรหรือยังโกหกทำไมไม่คุณป้าทานอะไรหรือยังครับยังค่ะหิวไหมหิวค่ะคุณป้าครับในเบื้องต้นน่ะผมได้แจ้งไปทางผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสัตหีบนะครับท่านพันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กอ่ะท่านก็ให้ผมนั้นช่วยเป็นสะพานในการที่จะช่วยเหลือคุณป้าเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปพบคุณป้านะคุณป้าอย่าเพิ่งไปไหนนะค่ะหิวข้าวใช่ไหมหิวอยากกินไหมตอนนี้จริงๆค่ะข้าวผัดก็ได้ค่ะครับเมื่อกี้ป้าขอโทษทีป้านึกเลยไม่ออกไม่เป็นไรครับคุณป้าห้ามไม่เป็นไรหมูกันนะแล้วทำไมคุณต้าถึงโทรหาผมมาก็เมื่อกี้พี่ที่อยู่หน้าห้องน้ำอะครับเขาก็รุ่นพี่ป้าเนาะก็เรียกเขาพี่อะแหละครับเขาให้เบอร์โทรมาค่ะครับงั้นเดี๋ยวคุณป้ารอผมนะเดี๋ยวรอสักครู่นะอดทนความหิวไว้ก่อนนะค่ะนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเอาละครับทุกท่านก็คงได้ยินกันแล้วนะครับว่าหญิงสาวรายนี้นั้นเธอนั้นได้เดินทางมาจากบางแสนจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อที่จะมาหางานทำที่อำเภอสัตหีบแต่ตอนนี้ตัวเธอนั้นมีเงินติดตัวอยู่13 บาทและเธอคิดว่าที่นี่โรงพักสัตหีบแห่งนี้เป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตเธอได้ตัวเธอนั้นจึงได้เดินทางมาพักอาศัยที่นี่เพื่อที่จะรอให้พ้นวันนี้ไปนะครับและในเบื้องต้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านพันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสัตหีบนะครับท่านได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นซื้ออาหารแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งเพื่อมอบให้เธอนั้นได้เดินทางหางานทำต่อนะครับ
และส่วนการพักที่วันนี้ก็คงน่าจะมีสิ่งที่ดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอกันดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าใช่หรือเปล่าล่ะใช่ใช่เมื่อกี้เห็นลงรถตำรวจครับนี่ไงป้าดีใจไหมได้เจอกันดีใจหิวไหมหิวคุณป้าจ๋าเดี๋ยวเอางี้ก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกันนะเดี๋ยวมาคุยกันนี่ไม่จำเป็นเพิ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันมาพุ่มกับท่านเตรียมอาหารไว้ให้แล้วนะครับกับเตรียมเงินป้าไม่อยากนอนไม่ได้นอนนี่ครับไม่นอนนี่ครับคือพุ่มกับท่านเตรียมของเตรียมเงินไว้ให้เดินทางนะแล้วก็ท่านก็ขอบคุณท่านมากครับพุ่มกับท่านมีความเมตตานะครับท่านอยากช่วยท่านได้รับเรื่องราวแล้วเดี๋ยวท่านจะมอบอาหารให้คุณป้าไปรับอาหารทานกันก่อนปะเดินเลยครับเชิญเลยครับครับปะท่านหิวไหมหิวค่ะปะวันนี้ตำรวจท่านเตรียมของมาให้มาจากบริษัทเขาอยู่ที่ให้ป้าพักงานป้าไม่มีความไม่ได้มาหางานทำค่ะไม่ต้องร้องไห้นะไม่ต้องร้องไห้นะก็จริงๆมันไม่จ่ายตังค์ป้าป้าจะแจ้งไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะป้ามาทานสองคนกับสามีอ่ะครับเชิญครับป้าเดือดร้อนไม่ต้องร้องไห้นะป้าเชิญเข้าห้องในเลยครับเชิญเข้าห้องนี้เชิญเลยครับไม่ต้องร้องไห้นะนี่นะครับเชิญครับท่านของสวัสดีครับนี่นะครับท่านพ่วงอันนี้ตัวแทนท่านพ่วงกลับครับทำมอบเตรียมอาหารไว้ให้ครับนะครับแล้วก็ค่าเดินทางนะครับสวัสดีครับแล้วในเบื้องต้นนี่คือท่านพ่วงกลับท่านมีความห่วงใยโอเคคุณป้ามาจากไหนป้ามาจากบางแสนหนองบัวมาทำอะไรที่นี่ครับจะมาหางานทำค่ะเพราะว่าตอนตรงจำโบกเก่าเขามีรปภครับรปภตามห้างค่ะครับแล้วที่นี้ป้ามาเย็นแล้วมาถึงนี่จะเสร็จ4 โมงครับค่ะ4 โมงเย็นแล้วไม่มีที่นอนไม่มีที่พักค่ะแล้วมีเงินไหมเนี่ยเหลือกี่บาทจ๊ะเหลือ13 บาทเนี่ยป้าดูเมื่อกี้จะครับซื้อน้ำก็ไม่กล้าซื้อแล้วดีใจไหมตรงนั้นดีใจดีใจไหมที่โรงพักนะท่านพุ่มกับท่านช่วยเลยที่รอคุณป๊อปไม่เป็นไรพุ่มกับช่วยเหลือไม่ใช่ผมครับพุ่มกับท่านช่วยเหลือขอบคุณท่านพุ่มกับมากขอบคุณมากครับคุณป๊อปครับยังต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับครับนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางท่านพุ่มกับสถานีตำรวจภูธรสัตหีบก็ได้มอบเงินช่วยเหลือคุณพี่รายนี้แล้วก็อาหารป้าครับมองกล้องนิดนึงนะครับมองนี่ครับขอบคุณนะครับครับป้าครับแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงต่อหลังจากนี้คุณป้ามาหางานทำที่สัตหีบแล้วตอนนี้ยังไม่มีงานทำไม่มีที่คุณป้าจะทำไงต่อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับบ้านที่บางแสนค่ะกลับเลยเหรอค่ะแล้ววันนี้ได้รับการช่วยเหลือจากโรงพักดีใจไหมดีใจค่ะอยากจะขอบคุณผู้กำกับไหมอยากขอบคุณค่ะบอกท่านเลยครับเดี๋ยวท่านดูคลิปอยู่ท่านผู้กำกับชื่ออะไรท่านพันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กท่านพันตำรวจเอกปัญญาพันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กครับอยากจะฝากอะไรถึงท่านบ้างครับขอบคุณมากค่ะครับที่ให้ข้าวให้ค่าเดินทางหนูวันนี้ดีใจไหมครับดีใจค่ะดีใจไหมที่วันนี้ตำรวจเขาไม่ทอดทิ้งเราไม่ทอดทิ้งค่ะดีใจค่ะครับตอนนี้เหลือกี่บาททั้งตัวจริงๆเหลือกี่บาทป้าก็หลงไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณป้าน่ะเหลือกี่บาทตอนเนี้ยต้อง500แน่เอาหรอครับเยอะไหมเยอะสิไม่เอาใช่ไหมเอาเอาครบ4อ่ะเนี่ยหนูดูนี่เอาไหมพุงออกดีใจไหมเนี่ยดีใจค่ะดีใจนะเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านไปก่อนนะจะได้ปลอดภัยแล้วก็จะได้ไม่มีอันตรายเนาะได้ค่ะได้นะครับโอเคเดี๋ยวใส่ซองไว้ก่อนอันก็ให้คุณป้าเดินทางปลอดภัยนะค่ะนะครับค่ะครับอันนี้เงินคุณป้าไงค่ะครับเงินภาษีประชาชนก็ใช่ไงไม่ดีหรอครับดีไหมดีให้คืนดีไหม ดีใจเนาะก็ขอให้คุณป้าได้ไงขอให้คุณป้าขอใ
ดำรงตำแหน่งนานแล้วกันขอให้คุณป้าได้งานทำนะและขอให้คุณป้าไม่ต้องลำบากนะค่ะนะครับแล้วก็ไว้มีโอกาสเราได้เจอกันนะกลับมาที่นี่ก็มีเดือดร้อนอะไรก็โทรหาผมนะเบอร์นั้นนะคิดว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะคะหมายถึงว่าถ้าป้าอยู่สุขสบายแล้วอาจจะเลี้ยงข้าวคุณป๊อปสักมื้อนึงก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นไรรังเกียจไหมเราพอไหมคะไม่รังเกียจครับเอาล่ะนะงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกับสีกับอะไรนะกับบางแสนกันนะไม่ให้ค่ะพัทยาพัทยานะบ้านอยู่พัทยาโอเคครับงั้นเดี๋ยวรีบไปดีกว่าเดี๋ยวรถหมดนะครับป่ะคุณป้าไปรถผมไหมไปค่ะป่ะโอเคงั้นยินยอมนะยินยอมค่ะเชิญเลยครับเดินเลยครับรถเก่งคันนู้นครับต้องใส่แมสไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่รังเกียจหรอครับเชิญครับอย่าไปส่งขึ้นรถค่ะค่ะขึ้นรถคันนี้เลยครับยินยอมนะยินยอมโอเคครับยินยอมค่ะขอบคุณค่ะโอเคพอดีเราวินไม่มาค่ะโอเคไปกลับบ้านกันนะครับจ้าแล้วครับตอนนี้คุณป้าโอ๊ตก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้คุณป้าโอ๊ตจะไปขึ้นรถกับพัทยาเพื่อเดินทางกลับไปที่ตั้งยังที่บ้านของตัวเองก่อนนะคุณป้านะค่ะเดี๋ยวเราไปส่งคุณป้ากลับบ้านนะครับเดี๋ยวป้าก็ต้องกลับไปรอที่บ้านนะคะครับรอทำงานตรงนี้ขับเลยรถมอเตอร์ไซค์ไปดิขับเลยรถมอเตอร์ไซค์ไปเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาส่งคุณป้าคุณก้อยขอบคุณมากค่ะกลับบ้านกันนะครับคุณป้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ครับป้านั่งแป๊บนึงโอเคเอาละครับแป๊บนึงนะครับป้านะข้าวเนยเปิดตัวป้าเปิดได้เปิดได้นะเอาละครับตอนนี้เราก็จะมาส่งคุณป้ากลับบ้านกันนะครับเชิญครับคุณป้าครับโอเคได้ไหมได้ยกช่วยยกช่วยยกหน่อยเร็วคุณป้ายืนคอยตรงนี้นะตรงนี้จ้ะป้าคุณป้าจ๋าดีใจไหมจะได้กลับบ้านแล้วดีใจค่ะคุณป้าสัญญากับผมได้ไหมได้ค่ะวันนี้มีความสุขไหมที่ได้เจอกันมีค่ะสัญญากับผมนะว่าคุณป้าจะไม่ออกมาจากบ้านแบบนี้อีกค่ะทำได้ไหมคุณป้ารู้ไหมว่ามันอันตรายคุณป้ารู้ไหมว่าเราอาจจะไม่เจอคนที่ดีเสมอไปป้าไปบ้านป้าได้ไหมคะได้ครับแต่ว่าคุณป้าจะไม่ออกมาแบบนี้แล้วนะไม่ออกมาเร่ร่อนแบบนี้แล้วนะสัญญาก่อนสัญญานะสัญญาว่าจะไม่ออกมาแบบนี้ให้ทุกคนต้องเป็นห่วงนะจ้าวันนี้ดีใจไหมที่รู้จักป๊อปรู้จักค่ะดีใจไหมใจโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับป๊อปมีมาทำป๊อปไว้มีโอเคเมมไหมนะโชคดีนะครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายโชคดีขอบคุณพุ่มกลับด้วยนะครับขอบคุณพุ่มกลับปัญญาดำเล็กครับโอเคครับคุณป้าครับกลับบ้านนะกลับค่ะไปที่โรงพักนะแล้วเดี๋ยวให้ญาติมารับที่นั่นนะครับค่ะโอเคครับตอนนี้ขึ้นรถได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินนะท่านผู้กำกับท่านฝากเงินมาให้แล้วนะครับนี่นะครับค่ารถ400บาทนะเดี๋ยวผู้กำกับท่านฝากเงินให้เลยคุณป้าขึ้นมอไซค์ได้นะเพราะว่าตอนนี้รถหมดแล้วนะครับไม่มีรถยนต์แล้วโอเคส่งมอบให้เขาพี่ขอบคุณนะครับพี่ครับใจดีเหลือเกินเนี่ยนักข่าวเราเนี่ยไม่ใช่ตำรวจให้ครับพี่ครับพี่ชื่อรถเลยครับเดินทางเดินทางปลอดภัยนะรบกวนหน่อยนะพี่ออสฝากด้วยนะครับพี่ออสฝากให้ส่งให้ถึงโรงพักนะแล้วเดี๋ยวถึงโรงพักพี่ออสก็ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้ครับจะได้ปลอดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะเอาไว้มีโอกาสได้พบกันใหม่นะไม่ต้องร้องไห้นะครับโอเคผมเป็นทหารเรืออยู่นี่แหละมีอะไรก็โทรมานะครับแต่ครั้งนี้ผู้กำกับท่านช่วยนะไม่ใช่ผมโชคดีครับโชคดีขึ้นรถเลยครับใส่หมวกก่อนเลยใส่หมวกก่อนใส่ถึงพัทยานะโอเคโอเคเขาเพิ่งตกงานไงพี่ออสมาหางานทำที่นี่แล้วมาแล้วเขาไม่มีเงินมีเงินเหลือ13บาทครับก็เลยท่านผู้กำกับท่านก็เลยช่วยเหลือไว้ครับกำกับใจดีนะ
ครับอ่ะโชคดีครับครับโชคดีครับไว้เจอกันนะโทรมานะมีอะไรโทรมานะครับไม่เป็นไรนะสัญญากับผมไม่ว่ายังไงจะไม่ออกมาอย่างนี้อีกโอเคโชคดีครับบ๊ายบายถ้ากลับบ้านครับกลับบ้านครับครับโอเคขึ้นรถเลยป้าอาพี่อาขึ้นเลยก็ได้ครับอาเดินทางกลับพัทยานะครับครับครับโชคดีครับป้ากอดแน่นๆนะบ๊ายบายครับพี่อาร์ตขับรถดีนะครับพี่โชคดีครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ